ายหลังที่เจ้าที่ได้รับรายงานว่ามีคนขาดแคลนสกิปที่ผิดบางหัวควงลงมาสะเทือนมาฟื้นกันเจ้าที่ลงมาสะกันและตามยาสกิปต้องสกัดผสมลงมาสะเทือนบางคนบางซีติดไปบ้างไหมในบ้านเพื่อนกับตัวสมิทในวันที่19กุมภาพันธ์2565มีโครงการยาบ้าจำนวน91มาสืบสวนสอบสวนทางการสืบสวนสอบสวนที่ดีว่าผู้ที่ขายสืบทอดแล้วอายุ40ปีตำรวจอยู่บ้านหัวควงลงมาสะเทือนผู้ที่เอาได้รับสารภาพว่ายาบ้าจำนวน91ที่เจ้าที่พบเห็นนั้นมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งยาบ้าที่นำมาเสพและขายในตลาดทั้งนั้นในซื้อรองเท้าตัวอยู่บ้านสีเขียวและทับด้วยอยู่บ้านหนองทันคูซื้อคำละ551และนำไปขายให้กับแฟนหนุ่มได้หนึ่งทางหลังที่ได้เงินแล้วก็เสียใจยิ่งกินขึ้นตัวจนหมดครั้งสุดท้ายในวันที่17กุมภาพันธ์2565ในซื้อยาบ้าในทับด้วยจำนวน300ทับด้วยที่ลูกเกี่ยวขายดีจึงขายยาบ้าจำนวน81เพื่อขายให้รวมทั้งหมด100ยาบ้าจำนวน89เป็นเสียบ3เม็ดขายกับเงินทั่วไปแล้ว1เม็ดนั่งเหลือ56เม็ดกำลังจะไปขายจึงที่เจ้าที่ขับตัวมาดำเนินคดีทำมาผู้เกี่ยวที่เจ้าที่ซึ่งไปบำบัดอยู่ศูนย์รักษาสมสมานมาแล้ว1ครั้งเมื่อติดยาเสพติดอย่างเฮียนจนควบคุมสติไม่อยู่ปัจจุบันเจ้าที่ลงมาสกัดตามและตามยาเสพติดเพื่อสกัดผสมลงมาสะเทือนรวมสรุปสำนวนคดีซึ่งในระดับเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมาย